วันนี้ผมจะให้ท่านได้รู้จักกับนักร้องท่านหนึ่งนะครับท่านมีชื่อจริงว่าสุรพลดิษฐทัพเมื่อก่อนนี้ท่านใช้ชื่อว่าสะพรั่งนะครับผมแล้วก็เมื่อปีพุทธศักราช2544จึงเปลี่ยนมาเป็นสุรพลดิษฐทัพนั่นก็คือดุสิตดุริยศักดิ์ดุสิตดุริยศักดิ์เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2492ที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรคุณพ่อชื่อพบคุณแม่ชื่อบุญมีดิษฐทัพเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2497ตอนนั้นดุสิตดุริยศักดิ์อายุ5ขวบพ่อก็มาแต่งงานใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ที่บ้านหาดทรายงามตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เรียนจบจากชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนคุ้งวารีแล้วก็ไปเรียนต่อกับญาติที่โรงเรียนโพทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจนจบชั้นประถมปีที่7เมื่อปีพุทธศักราช2510ตอนนั้นอายุได้18ปีบวชเป็นสามเณรได้3ปีได้นักธรรมตรีจากนั้นก็ศึกมาทำงานแถวใกล้ๆบ้านเช่นนครสวรรค์อุตรดิตถ์โดยเป็นเด็กช่างฝึกงานทำประตูหน้าต่างเหล็กและก็อู่รถยนต์เมื่อปีพุทธศักราช2512ตอนนั้นก็อายุ20ปีชอบร้องเพลงแนวของคำลนสัมปุนานนท์หลังจากนั้นอาที่ชื่อระยับดิษฐทัพก็สารฝันให้กับดุสิตดุริยศักดิ์โดยพาไปสมัครกับวงดนตรีวงแรกชื่อว่าวงกำพลมนอ่างทองและก็วงที่2ก็คือวงของครูพยงมุกดาเมื่อปีพุทธศักราช2515ตอนนั้นอายุ24ปีครูวินัยแก้วเหนือก็ได้แต่งเพลงก็คือเพลงลูกจ้างอย่างเราตอนนั้นมีการประท้วงเรื่องค่าแรงแล้วอาจารย์วินัยแก้วเหนือก็บอกว่าเสียงของดุสิตดุริยศักดิ์น่าจะเหมาะซึ่งตอนนั้นดุสิตดุริยศักดิ์ร้องเพลงแนวของชาตรีศรีชนพอได้อัดแผ่นเสียงเพลงลูกจ้างอย่างเราเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยมีอาจารย์ราเชนเรืองเนตรและก็อาจารย์สมบัตินักพิณพาทย์เป่าเครื่องเป่าตรงช่วงอินโทรของเพลงนี้เลยแจ้งเกิดจากเพลงนี้ซึ่งตอนนั้นค่าแรงของลูกจ้างขั้นต่ำชั้นกรรมกรก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 บาทต่อวันซึ่งทองคำตอนนั้นมีราคาบาทละ 5-600 บาทค่าตัวในการร้องเพลงก็อยู่ที่ประมาณ 100-200 บาทวันนี้ผมจะให้ฟังบทเพลงลูกจ้างอย่างเราซึ่งแต่งโดยครูวินัยแก้วเหนือจากการขับร้องของดุสิตดุริยศักดิ์เขาเชิญดุสิตร้องคนเดียวดุสิตเจ้าของเพลงดังลูกจ้างอย่างเราเชิญเลยเป็นคนดีแล้วอย่างนี้ไม่กินเหล้ากินยาครับลูกจ้างอย่างเราชีวิตมีแต่สาวเป็นบ่าวคนเขามองผ่านความหวังจากใจแค่เพียงให้นายสงสารลูกจะให้รับใช้นายทหารไม่เคยหวั่นหน้าที่ทำโอ้เอ๋ยใครเป็นเช่นฉันคงตรงเขากล่าวทับทวงว่าคนทั้งต่ำ
ศิลปินต่อไปเลยไปถึงเวลาแล้วครับคนนี้